วุฒิสภาเตรียมพร้อมสถานที่รับรายงานตัว200สว.มงคลตัวเต็งแคนดิเดตปท.วุฒิการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 12:50 น.วุฒิสภาเตรียมพร้อมจัดสถานที่รับรายงานตัว200สว.ชุดใหม่แล้วขณะที่มงคลสุรสัจจะมาแรงตัวเต็งแคนดิเดตประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พิจารณาคำร้องของผู้สมัครสว.ในการเลือกสว.ที่ผ่านมาก่อนการประกาศรับรองผู้ได้รับเลือกทั้ง200คนในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หลังจากกกต.ประกาศรับรอง200สว.และบัญชีสำรอง100คนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วขั้นตอนต่อไปสว.ทั้ง200คนต้องมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อรับบัตรประจำตัวของการเป็นสว.รวมถึงเอกสารและคู่มือการปฏิบัติหน้าที่สว.ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับการเข้ารายงานตัวของ200สว.ชุดใหม่แล้วที่ห้องริมน้ำชั้น1อาคารวุฒิสภาและพร้อมรับการรายงานตัวได้ในวันถัดไปจากกกต.ประกาศรับรองทั้งนี้ในการจัดเตรียมห้องรับรายงานตัวรวมถึงห้องรับรองสว.ชุดใหม่นั้นล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคมทางสำนักงานเลขาธิการนำป้ายห้ามเข้าติดไว้ที่ประตูทางเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเปิดรับรายงานตัวประมาณ1สัปดาห์หรือจนกว่าสว.จะเข้ารายงานตัวครบ200คนจากนั้นจะนัดประชุมวุฒิสภานัดแรกเพื่อให้สว. 200คนกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่และจะเป็นวาระการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งมีผู้ที่เป็นแคนดิเดตประธานวุฒิสภาคือนายมงคลสุรสัจจะว่าที่สว.กลุ่มหนึ่งการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงนอกจากนี้อาจมีประเด็นข้อหารือที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารายงานเป็นวาระสำคัญเช่นการตั้งกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สว.ชุดที่ผ่านมาตั้งคณะทำงานไว้แล้วเพื่อสานต่อการทำงานให้ต่อเนื่องรวมถึงการตั้งกรรมการศึกษาร่างกฎหมายคู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฎรเช่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสว.ชุดใหม่200คนเป็นชุดที่13ของการเมืองไทยมีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีนับตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ต้องจับตาการทำงานของสว.ชุดใหม่ที่ถูกมองว่ามาจากสายบ้านใหญ่เครือข่ายนักการเมืองอย่างไรก็ตามในมาตรา113ของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยว่าสว.ต้องไม่ฝากฝ่ายหรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดประธานพลังการ FC ขอโทษมาดามแป้งชี้แจงประเด็นทวงเงินช่วยเหลือ1ล้านกีฬาวันที่5กรกฎาคม2567 13:10 น.จากประเด็นที่สโมสรพลังการ FC หรือชื่อเดิมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC รองแชมป์ฟุตบอลช้าง FA ครับโพสต์ข้อความทวงถามถึงเรื่องเงินช่วยเหลือจากการที่ต้องเลื่อนเกมการแข่งขันนัดชิง FA ครับที่พบกับแบงคอกยูไนเต็ดจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยระบุว่ามีการพูดคุยกันไว้ที่ว่ามาดามแป้งจะควักเงินส่วนตัวกว่า1 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทีมแต่สุดท้ายได้500,000และจะไม่ขอรับเงินก้อนดังกล่าวอย่างไรก็ตามเดอะตุ๊กนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนล่าสุดเพจ Facebook กาญจนบุรี Power FC พลังการ FC ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นแถลงการจากนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูนิตประธานสโมสรโดยระบุว่าเนื่องจากเหตุการณ์ดราม่าเรื่องของเงินชดเชยในการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงนัดชนะเลิศช้าง FA ครับที่วันนี้ได้มีการสื่อสารไปในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางมีหลายโพสต์หลายความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถควบคุมได้ผมในฐานะประธานสโมสรมีความไม่สบายใจไม่ได้มีเจตนาให้เหตุการณ์บานปลายและมีผลกระทบกับหลายฝ่ายจึงขอชี้แจงดังต่อไปนี้มีการสื่อสารระหว่างทีมเลขาและทีมเจ้าหน้าที่ของทีมพลังการ FC เรื่องของการชดเชยเงินที่ต้องเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศเป็นจำนวนเงิน1 ล้านบาทเงินที่จะสนับสนุนมาในรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมโดยมาจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยไม่ใช่เงินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่เนื่องด้วยปีนี้มีทีมฟุตบอลที่มาขอให้บริษัทเมืองไทยประกันภัยเป็นสปอนเซอร์มีจำนวนมากทำให้บริษัทเมืองไทยประกันภัยสามารถให้การสนับสนุนกับทีมพลังการ FC ได้ 500,000 บาททีมบริหารของสโมสรได้เคยแจ้งกับแฟนบอลและสาธารณชนไว้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากการเลื่อนการแข่งขันเป็นจำนวนเงิน1 ล้านบาททำให้ทีมบริหารของสโมสรพลังการ FC เป็นกังวลว่าจำนวนเงินที่หายไปทางทีมบริหารสโมสรบริหารเงินไม่โปร่งใสจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่รับเงินจากทางบริษัทเมืองไทยประกันภัยและได้แจ้งกับแฟนบอลไปว่าไม่สามารถรับเงินดังกล่าวได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกับบานปลายและมีการตำหนิต่อว่ามาดามแป้งจนไม่สามารถควบคุมได้ผมในฐานะประธานสโมสรเห็นใจและต้องขออภัยคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งเป็นอย่างสูงกับข้อความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียซึ่งบางข้อความก็รุนแรงและเกินจริงไปทางสโมสรและทีมบริหารมีความรักในกีฬาฟุตบอลและอยากให้กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยพัฒนายิ่งขึ้นไปและไม่อยากทำให้บรรยากาศในการร่วมมือกันพัฒนาเสียไปและเห็นว่าบางข้อความบางความคิดเห็นเกินจริงไปมากจึงขอออกมาชี้แจงและขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยครับส่วนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไรทางสโมสรจะนำมาทำกิจกรรมแจกเป็นรางวัลในวันแข่งเปิดฤดูกาลทั้งหมดชท.พ.ย้ำจุดยืนไม่นิรโทษ112คดีอาญาร้ายแรงทุจริตเสียงอ่อยหากพท.เอาด้วยการเมืองวันที่5 กรกฎาคม 2567 11:57 น.วราวุธย้ำจุดยืนชท.พ.ไม่นิรโทษมาตรา112คดีอาญาร้ายแรงคดีทุจริตชี้หากเพื่อไทยเอาด้วยค่อยพิจารณาอีกครั้งเชื่อความเห็นไปในทางเดียวกันเมื่อเวลา10:40 น.วันที่5 กรกฎาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบรบ.นิรโทษกรรม
ว่าพักเสนอนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพักเป็นกรรมาธิการและทราบว่าจะให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานส่วนขั้นตอนดำเนินงานจะมีหน่วยงานใดเข้าร่วมและพิจารณาอย่างไรคงต้องไปลงในรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้พรรคชาติไทยพัฒนามีจุดยืนและย้ำมาตลอดว่าคดีที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นมาตรา112คดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและทำให้เสียชีวิตคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเราจะไม่ร่วมอยู่ในการพิจารณาและไม่ควรนำมารวมอยู่ในร่างงบรบนิรโทษกรรมและเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคคงเห็นตรงกันผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112พรรคจะยืนยันจุดยืนเดิมหรือหันไปร่วมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนายวรวุฒิกล่าวว่ายืนยันจุดยืนเดิม3ประเด็นคือไม่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112เรื่องคดีอาญาร้ายแรงที่เสียชีวิตรวมถึงคดีทุจริตเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่หากพรรคแกนนำเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา112ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนายังยืนยันในจุดยืนไม่รวมมาตรา112นายวราวุฒิกล่าวว่าให้ถึงเวลานั้นแล้วค่อยพิจารณาอีกทีแต่จุดยืนเราไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งตั้งสถานการณ์ถ้าเผื่อเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะเกิดอะไรบ้างแต่คิดว่าท้ายที่สุดคงเห็นไปในแนวทางเดียวกัน